เวียสกุลวัฒน์เนยโชติกายกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฟ้ายนิชานันเพื่อนสองคนแรกในวงการบันเทิงที่รู้จักกันก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ห,หลังภรรยาวิกกี้คลอดลูกสาวคนแรกน้องวิรินโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านคุณพ่อเวียสกุลวัฒน์เหิอลูกสาวแบบหนักมากซึ่งเป็นโมเมนต์ที่พระเอกหนุ่มรอคอยในชีวิตจริงมานาน และต้องบอกเลยว่าตอนนี้เวียสุกลวัฒวิกกี้พาลูกสาวน้องวิวรินเทีเ่ยวเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งได้ยกครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดภูเกต็ตตามประสาพ,พ่อแม่ลูกหลังจากที่ทางด้านเวียสุกลวัฒเบรกรับงานในวงการบันเทิงไปเพื่อเลี้ยงลูกล่าสุดทางด้านเวียสุกลวัฒเนยชติกายกเขาไปเซอร์ไพรส์วันเกิดฟ้านิชานาันถึงที่บ้านและทางด้านเวียสุกลวัฒยังได้พาภรรยาวิกกี้และลูกสาวน้องวิวรินไปเจอกับน้อง อยู่นี้ลูกสาวฟานิชานานที่พึ่งคลอดด้วยจ้า และทางด้านฟานิชาน,านันได้ออกมาโพสข้อความพร้อมกับได้ระบุเอาไว้ว่าดีใจเพื่อนมาหาเพื่อนสองคนแรกที่เจอตอนมาอยู่ไกลบ้านมาถึงเจอสองคนนี้เลยเวียกับเนยจากนั้นก็ตะลุยหาของกินแถวบ้านด้วยกันบ่อยๆตอนนี้พวกเราโตขึ้นมากเลยเนอะฮ่าๆไม่ใช่40นะทุกคนยังก่อนอีพอขอบคุณ HB d ีย้อนหลังจากเนยรักเสมอ #reunion เพื่อนกัน17ปี